ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดนะข้อมูลเหล่านี้สำคัญมากจริงๆต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสุค่ะ4 มิถุนายน 2514เวลาเกิดทุ่มตรงวันศุกร์การเงินการงานจะเป็นอย่างไรแล้วก็ถามว่าจะขายบ้านได้ช่วงไหนวันศุกร์ถูกต้องนะครับย่าง4/16ที่กำลังจะมาถึงมันมีทั้งขายแล้วก็ได้ใหม่ด้วยนะครับก็ฝากพิจารณาแล้วกันนะย่าง4/15นะครับที่กำลังจะมาถึงส่วนในเรื่องของการงานการเงินเป็นอย่างไรจะปีนี้ดาวการงานเสียนะครับหาโอกาสนะบริจาคเงินซื้อในเรื่องของก็อะไรก็เรียกเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดก็ได้นะถวายวัดมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาทะเบียนรถ4530ค่ะระวังความพลิกผันแม้จะคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าได้บางครั้งบางคราวก็ตามรวมถึงพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข0เบอร์โทรศัพท์89กับ42ใช้เบอร์หลังฮะจันทร์ชมตรูพุทธนงเยาเป็นคู่มิตร SMS ต่อมาค่ะคุณธนกรนะคะ3 กรกฎาคม 2521ค่ะเวลาเกิด18 นาฬิกาตรงวันจันทร์เป็นพนักงานบริษัทอยากออกมาทำอาชีพค้าขายถามว่าขายอะไรถึงจะดีสุขในดวงสวยที่สุดนะครับก็ลองดูว่าตัวเองมีทักษะความชำนาญในเรื่องพวกนี้หรือไม่นะครับสุขหมายถึงอะไรสุขก็หมายถึงพวกของกินสิ่งสวยงามนะครับพวกความบันเทิงเช่นหนังเช่นเกมอะไรพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นอย่าจริงดวงไม่เคยโกหกจริงกรรมะเป็นการเลยอย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับประสบการณ์ตรงฮะออกมาโดยที่ไม่ทำอะไรเลยครึ่งปีไม่ดีหรอกครับนะทำอะไรคู่ขนานไปก่อนจนกว่าจะแน่ใจว่ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วเรามีสิ่งใหม่รองรับหาโอกาสของคุณเนี่ยซื้อแก้วน้ำก็ได้นะจะเป็นถ้าให้ดีเป็นลักษณะที่มีความโปร่งใสถวายวัดครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่13 พฤศจิกายน 2532นะคะเวลาเกิดตี 5บอกเป็นวันจันทร์การงานสุขภาพแล้วก็ทำอะไรดีอาชีพก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับพุธมหาอุดนะครับพุธเป็นสีด้วยอุดสวยเชียวพุทธหมายถึงอะไรเซลล์คนกลางในหน้าเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ไต่เอกสารเข้าเล่มทำรายงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นอุปกรณ์สื่อสารจ้ะทะเบียนรถ2คันเลยคันแรก6159 61คู่สมพลนะ59สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จดี5595ค่ะก็เป็นเลขมงคลสำหรับคนไทยอยู่แล้วนะในแง่ของพระเกศแล้วก็พระพระราชบดีดีครับเบอร์โทรศัพท์91สำเร็จอย่างรวดเร็ว SMS ต่อมาค่ะคุณพรวิภา17 พฤศจิกายน 2537มาเวลาเกิดบ่าย 3 โมง 1 นาทีวันพฤหัสบดีการเรียนความรักศัตรูปีนี้ศัตรูให้อ่อนเข้าหาเขานะนะครับก็คือเขาแข็งกับเราส่วนหนึ่งอันที่สองปีนี้ถ้าพยายามปรับความเข้าใจคือถ้าปรับความเข้าใจได้ให้ทำแต่ถ้ารู้สึกว่าทำลำบากก็หลีกเลี่ยงการปะทะนะเราเสียเปรียบส่วนในเรื่องของการเรียนปีนี้ในช่วงอายุย่าง21ให้เรียนเป็นทีมนะอย่างที่พูดเมื่อวานเลยนะครับหาคนติวใครเก่งวิชาอะไรก็จับกลุ่มกันแล้วคุณจะได้รับผลการศึกษาที่น่าพอใจกว่านี้ครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะเจ้าของดวงชะตาเกิดวันที่2กรกฎาคมนะ2538เวลาเกิดเที่ยงคืนตรงค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามในเรื่องของอาชีพค่ะทำอะไรดีที่เด่นในพื้นชะตานะก็คือ2กลุ่มก็เครื่องดองของเมานะอย่างถูกต้องตามกฎหมายโชห่วยสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทพวกนี้ทำได้อันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับแล้วก็ตอนนี้ตั้งครรภ์อยู่ด้วยค่ะสุขภาพจะเป็นอย่างไรปุตตะเป็นกาลีมีข้อมูลอะไรเพิ่มไหมว่ามีอะไรผิดปกติแล้วหรือยังแล้วก็มีทางการแพทย์แจ้งค่ะทางการแพทย์ทางการแพทย์แจ้งเรื่องของการคลอดจ้ะก็คือพระหัตถ์ปุตตะเป็นกาลีก็เป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีการคลอดไม่ตรงกับระยะเวลาที่กำหนด
นะครับหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการของสุขภาพเด็กในครรภ์นะก็ของเจ้าชะตานี้นะก็ถ้ายังเดินทางไหวนะครับก็ให้ไปกราบไหว้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อยากให้เป็นในวัดที่มีพระประธานเป็นพระปางสมาธินะที่วัดอรุณพระประธานก็ปางสมาธินะครับพระแก้วมรกตนะหรือว่าหลวงพ่อโสธรก็ได้ไปตั้งจิตอธิษฐานว่าขอยกบุตรที่กำลังจะเกิดเนี่ยให้เป็นลูกของท่านและขอให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองการคลอดให้ผ่านพ้นปลอดภัยทั้งแม่และลูกและถ้าเด็กคนนี้โตขึ้นเนี่ยก็จะทำจะนำมากราบไหว้นะครับอันที่สองให้ไปบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานพยาบาลแห่งนั้นนะก็ขอให้คุ้มครองคุณจะแก้บนด้วยอะไรก็ได้ผลไม้5อย่างก็ได้นะผลไม้ก็เลือกที่เป็นมงคลที่มีคนเขามักนิยมถวายกันนะครับแล้วถ้าสะดวกอย่างหนึ่งก็เนี่ยเช่าพระปรางสมาธิจากที่ร้านไม่ต้องปลุกเสกนะไปถวายวัดให้คนได้กราบสักการะบูชาครับสุดท้ายเรื่องความรักค่ะปีที่แล้วใช้คำว่าไม่ค่อยดีปีนี้เป็นไปได้นะครับถ้ามีบุตรมีน้องแล้วอาจจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะก็ประคับประคองกันหน่อยแต่ว่าย่าง22ก็อาจจะมีแง่งๆกันอีกนะครับเอาละนะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันนี้นะครับวันศุกร์ที่10สามารถประกอบการมงคลได้นะครับแต่ช่วงเวลาเลยผ่านไปแล้วไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวลองดูวันต่อไปนะครับจันทร์ที่13กรกฎาคมวันนี้เป็นวันปลอดนะครับปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 น.ถึง 16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่15กรกฎาคมวันนี้กัลยโยคเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามนะครับ8:01 น.ถึง8:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับในช่วงกลางเดือนเลยนะวันศุกร์ที่17กรกฎาคมวันนี้เป็นวันลอยก็ประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดแต่ว่าวันนี้ควรหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลนะในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9:31 น.ถึง10:00 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่18กรกฎาคมครับวันนี้หลีกเลี่ยงการสัญจรทางเรือประกอบการมงคลทางน้ำสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลคนทั่วไปโดยสารทางเรือได้นะครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกในน้ำที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด10:01 น.ถึง10:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาละค่ะนะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดเป็นการครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันในโอกาสครบรอบ180ปีนี้แค่คุณผู้ชมโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์026509777นะคะเป็น10สายแรกช่วงเวลา9:00 น.ถึง17:00 น.ก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนั่นเองนะคะและคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมค่ะไม่มีใครมีแต่สุขไม่มีทุกข์ไม่มีใครล้มแล้วลุกไม่ไหวไม่มีใครผิดหวังตลอดไปไม่มีใครสมหวังตลอดกาลเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ